Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can.Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับฝึกฝนเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำนวนใหม่ๆนะครับในสถานการณ์จริงนะฮะอย่างง่ายๆภายใน5นาทีนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับเมื่อลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วอยากจะมาใช้บริการจะมีวิธีการเจรจาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรวันนี้ไปดูครับ Hi I'd like to search the internet Good morning ค่ะ I'd like to search the internet but how much do you charge for an hour do you have MSN Messenger this way เอาละครับหลังจากที่ชาวต่างชาติเข้ามานะครับมาในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของเรานะครับหลังจากที่มีการทักทายตามปกตินะครับ Good morning นะฮะ Good morning welcome to Yes You Can Internet Cafe นะฮะกลายเป็นไทยก็คือว่าอรุณสวัสดิ์ถ้าเป็นกรณีที่เจอกันในยามเช้าก่อนเที่ยงนะฮะ Good morning นะครับอรุณสวัสดิ์ welcome to Yes You Can Internet Cafe ขอต้อนรับคุณเข้าสู่ Yes You Can Internet Cafeร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นี้มีชื่อว่า Yes You Can ชื่อบังเอิญพ้องกับชื่อรายการฮะเอาละครับหลังจากที่ทักทายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วลูกค้ายิงคำถามแรกให้กับเราเลยครับว่า How much do you charge for an hour แปลเป็นไทยนะครับว่าคิดค่าบริการชั่วโมงละเท่าไหร่ How much do you charge for an hour นะครับอ้าวสมมติว่าเราคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของเราชั่วโมงละ50บาทเราก็ตอบเข้าไปว่า50 baht per hour 50บาทต่อชั่วโมงราคาตามด้วย per hour ซึ่งแปลว่าต่อชั่วโมงนะครับหรือ per minute ต่อนาทีเช่น15 baht per minute แปลเป็นไทยนะครับก็คือว่า15บาทต่อ1นาที15 baht per minute I'd like to search the internet how much do you charge for an hour 50 baht per hour missDo you have the MSN Messenger program? Yes, we do. Which computer? The third one, miss. Thank you. ส่วนคำถามจากลูกค้านะครับที่ขึ้นต้นว่า Do you have the MSN Messenger program? Do you have the MSN Messenger program? นะครับแปลเป็นไทยว่าคุณมีโปรแกรม MSN Messengerให้บริการหรือเปล่าถ้ามีก็ตอบว่า yes we do แปลว่าใช่ผมมีครับนะหรือเรามีค่ะประมาณนั้นนะฮะ yes we do แต่ถ้าไม่มีก็ต้องตอบไปว่า sorry we do not have it นะฮะขอโทษด้วยนะครับเสียใจนะครับเราไม่มีมีคำถามต่ออีกว่า which computer นะฮะขึ้นต้นด้วยว่า which เดาได้เลยนะครับว่าถามถึงสิ่งไหนอันไหน which computerคอมพิวเตอร์เครื่องไหนนั่นเองนะฮะคำตอบก็คือ the third one from your left เครื่องที่3จากซ้ายมือของคุณ the third one from your left which computer the third one miss thank you ฝึกภาษาอังกฤษได้ไม่ยากถ้าคุณหมั่นฟังหมั่นเรียนรู้แล้วก็หมั่นทบทวนประโยคบ่อยๆโดยเฉพาะประโยคที่ได้มีการนำเสนอผ่านทางรายการ Yes You Can นั่นเองนะครับกลับมาติดตามรายการ Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes You Can